ความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพประจำปี2020วันนี้เวลา 9:30 นาทีณห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำกองบริการการศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2563โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมุนวันชุมเชื้อเป็นประธานกล่าวเปิดงานและผู้อำนวยการกองบริการการศึกษานางทิพวรรณเจริญศักดิ์กล่าวรายงานในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงการหาแหล่งงานและการสมัครงานออนไลน์แนวโน้มและทิศทางของตำแหน่งงานและการแข่งขันของแรงงานไทยในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิตมีงานทำเพิ่มขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยได้วิทยากรจาก Job BKK คุณทัศนัยเหมือนเสนรองกรรมการผู้จัดการบริษัทจัดหางาน jobbkk.com จำกัดบรรยายเรื่องแนวโน้มและทิศทางของตำแหน่งงานและการแข่งขันแรงงานไทยในปัจจุบันการเตรียมความพร้อมสมัครงานการหาแหล่งงานออนไลน์และการสมัครงานออนไลน์เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมากซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 1,000 คน